สวัสดีครับผมสตูดิโอเอฟซีทุกท่านนะครับโอ้เมื่อคืนนะครับเมื่อคืนทีมช่างก็เก็บรายละเอียดการทำสวนนะครับพี่เสือสวัสดีครับเสือสวัสดีครับครับผม Good morning เสือพาไปเสือพามาพาพี่นิกกี้ไปเที่ยวไหนเสือพาไปดงหลวงฮะอ้าวอ้าวเขาห้ามภาพสนามจ้าขาใหญ่ขาใหญ่โอ้ยขาใหญ่ขาใหญ่เนี่ยเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นเนาะเอารถน้ำรถน้ำจองแล้วรถน้ำแล้วนะครับนิกกี้นี่นะครับโอ้สวยมากเลยนะครับตอนเย็นก็สวยอีกแบบหนึ่งเห็นแสงสีทองส่องผ่านองค์ปู่สวยแบบสดชื่นนะครับสดชื่นเลยเหมือนเราอยู่ไอภูเขาเหมือนเราอยู่ภูเขาเลยเหมือนเราอยู่ภูเขาเหมือนเราไปเที่ยวสวนไปเที่ยวสวนนงนุชไปเที่ยวเขาคออะไรอย่างงี้นะครับใช่ใช่ฟิลคือตอนนี้เหมือนเขาคอมากเลยถูกต้องครับเย็นเย็นหนาวหนาวแบบนี้นะครับอุณหภูมิเช้านี้นะฮะ19นี่นะครับโอ้สวยมากเดี๋ยวพาไปดูมุมที่มองเห็นองค์ปู่นะครับนี่เจ้าถิ่นนะครับเจ้าถิ่นมองนี้จะเห็นองค์ปู่ด้วยนะครับมุมที่เอ็มอยู่ตรงนี้คือตรงศาลาธิดาเศรษฐีนะครับเรามองย้อนกลับมาแล้วก็จะเห็นองค์ปู่ปาริจิตนะครับเจ้าถิ่นนะครับเจ้าถิ่นได้ง่ายขึ้นนะอัปเดตล่าสุดอากาศหนาวมากนะครับวันนี้ FC ทุกท่านมานี่จะเห็นความเขียวกระจีและความเหลืองสะพรั่งของที่นี่ครับเรียกได้ว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับลงว่าขึ้นไปดูสวัสดีครับจ่าเอสวัสดีครับ TC Channel M โห 400,000 แล้วโอ้โหจ่าเอ็มแบ่งมาทางนี้บ้างเด้อ TC จ่าเอ็มก็ลงก็ขึ้นไปดูตรงเสียนนะครับผมชัยสวัสดีครับสวัสดีครับชัยนะครับมาแต่เช้ามาเหรอมาอยู่ครับโอ้มาเมื่อคืนเหรอครับนั่นเดียวโอ้ไปกวนไปกวนสัมภาษณ์สัมภาษณ์จัดอยู่สวัสดีครับยามเช้าตรงนี้นกบุรุษเสื้อดำตรงนี้ทำเป็นเนินอะไรเอ่ยเรายังไม่รู้เนาะชายปริศนาชายปริศนาสวัสดีครับโอ้ยช่องปริศนาจ่าอาร์ตนะครับหันมาทางนี้นะคะอาดาสวัสดีครับนะครับสวัสดีค่ะนี่จ่าเอ็มสวัสดีครับผู้มีตำนานนั่งเงียบอยู่บ้านลุงนะครับมาใหม่ๆเงียบใครไม่กระดิกกระเดี่ยวนั่งนิ่งคุณป้าไปถามว่าเขาเป็นไผ่บ้างทหารขับพนาโอ้มาตอนเพื่อนกำลังนานเลยเนาะไปตกใจตกใจเลยนะบุรุษลึกลับในตำนานเนี่ยครับไม่ต้องไปถามไกลลึกลับของจริงป้ายังตกใจเลยลุงคนรีบมาถึงก็รีบขึ้นมาดูตรงหน้าเสียนองปู่เลยนะเอ้าผู้ใดก็อยู่ลืมเห็นโอ้โหช่างปั้นครับช่างปั้นเห็นแต่เงานะฮะนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่สวยงามจอดจอดเจ้า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 จอดทำงานนะทำคลิปนะด้านขวาเห็นศาลามองตกไปสวนหย่อมเริ่มใกล้เสร็จแล้วครับนี่ก็ปูทางเดินนะใกล้จะเสร็จแล้วนี่นะคะอยู่จำปาดงก็ตัวนี้เป็นระบบสปริงเกอร์นะครับเนี่ยลุงพลก็รีบขึ้นไปดูตรงเสียนปู่เลยนะครับหลังจากที่มาถึงนะครับเดินทางมาถึงซึ่งมากับเอมน้องเมื่อเช้าก็รถลุงออกจอดไว้ที่ทุ่งนาตามเลยวันนี้ทุกคนมุ่งเยอะครับคือมุ่งที่สนามหญ้าเพราะมันสวยโอ้สวยก็ให้แม่มาขออ้าว
วิวมุมนี้จะเห็นองค์ปู่ด้วยเนาะถ้าเราเดินมาทางนี้สองลุงยืนอยู่ในงานแต่ขอไปหน้าของคุณสองคนมาทางนี้หน่อยเดี๋ยวไปหาหน้ามานิดนึงหันหน้ามาเสียขอบคุณค่ะเมื่อวานป้าได้เล่าให้ฟังแล้วนะครับผมเนี่ยตรงนี้จะเป็นร้านกาแฟตรงไหนเสืออ๋อนี่เป็นช็อปเป็นร้านกาแฟนะครับเดี๋ยวยายจะไปล่าสายยางถอนนะคะว่าเอ็มผู้หนึ่งเสร็จแล้วไปล่าสายยางถอนตาบักหรือเปล่าสวัสดีจ้าครับคิดถึงลาจากเดือนหนาวนะด้วยเด้อจ่าเอ็มค่ะจ่าเอ็มก็400,000แล้วนะคะยายก็ขอฝากช่องด้วยนะคะสมอนชาแนลนะคะเมื่อคืนเห็นแต่คลิปลอยแล้วล่องไปหาโอ้ยดีใจด้วยนะคะติดตามนะครับดีใจทุกช่องเลยนะครับสวยมากสวยมากเปลี่ยนแปลงเนาะครับระบบเขาวางระบบดีมากเนาะมีท่อน้ำมีสปริงเกอร์ทุกจุดเลยนะครับตัวไอ้ต่อไปตั้งไว้ทางโน้นนะไม่รู้จะเสียงจะถึงหรือเปล่านะกล้องไร้สดเป็นตัวนี่บรรยากาศเช้าๆนะครับนี่ให้ดูท้องฟ้านะไปใช้ไม่ลอยไงท้องฟ้าเนี่ยองค์ปู่นี่ก็เป็นศาลานะครับรองรับพี่น้องนักท่องเที่ยวพี่น้อง FC นะครับของที่ยูโรนะครับที่ดาเศรษฐีบรรยากาศดีนะครับจะเป็นริมสระน้ำนะครับเย็นสบายแต่ช่วงนี้หนาวมากหนาวแห้งไปพี่น้องโอ้หน้าหนาวนะครับอัปเดตเช้านี้นะครับที่นาลุงพลนะครับเมื่อเช้าก็เดินทางออกมาพร้อมลุงนะครับจนลุงก็ขึ้นไปดูตรงหน้าเสียนปู่นะครับตรงเสียนองค์ปู่นะมาถึงลุงก็รีบขึ้นไปเลยนะนะครับคลิปแรกวันนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับกับบรรยากาศที่ทุ่งนาลุงพลนะครับกับการเปลี่ยนแปลงโดยการใช้เวลาอย่างรวดเร็วนะครับว่าสวยงามแค่ไหนนะครับในการเนรมิตสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนครนะครับโอเคนะครับพี่พิรวันเลยครับ ก็ล่าสุดนะครับล่าสุดประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะการมาเที่ยวที่นี่นะครับการเดินทางมาที่นาลุงพลต้องเตรียมเมมโมรี่ซึ่งบริษัทสวยและแท้จริงถ้ายังไงก็สามารถเสนอว่าในกล้องโทรศัพท์มือถือในกล้องขนาดใหญ่กล้องทุกโอเคนะครับสวัสดีครับ